เออเจอร้านค้าว่ะอยู่ดีๆก็มาแอปพลาย4 poison ใส่ศัตรูทุกตัวและ2 week แต่ exhaust โจมตี8จวน1 footwork ได้2 dex ตัวต่อพันปีเออโจมตี10เพิ่ม random card skill discard number ทิ้งกี่ใบก็ได้ละจั่วตามที่ทิ้งไปเฮ้ยทำไงดีล่ะเนี้ยเก็บเงินไหมการ์ดไม่ดีเลยผมไม่อยากให้การ์ดในเด็กมันเยอะเกินเก็บไว้ไม่ใช้ทีนี้ก็นอนนะครับสู้บอสต้องนอน49เองเหรอโอเคคุณผู้ชมคิดว่าผมจะชนะไหมคิดว่าหวังว่านะครับ Noxious Flame Fumes โทษทีครับ Noxious Fume ใช้ไว้ก่อนเลยดีมากแล้วก็โจมตีธรรมดาไปเนาะปับ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 นั่นแหละบุลเลต์ทายมาคัมภีร์หยุดกระสุนมาเบื่อสลายมากเอ้ยแต่ถ้าสลายมันโดนคัมภีร์หยุดกระสุนมันก็จะเหลือศูนย์ไงใช่ป่ะใช่ไหมครับผมคิดถูกไหมครับมันก็จะสามารถลบการ์ดออกจากมือได้หมดสลายครัชเตรียมโดนเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกเรามีจั่วอีกใบหนึ่งมีโอกาสได้อะโครแบติกส์มีโอกาสได้อะโครแบติกส์35เลยเหรอพี่ครับพี่เยอะไปนะไม่ได้อะโครแบติกแต่ว่ามีโอกาสได้นะแต่แบบ35เลยเหรอเอาทิ้งเบนไปก่อนผมยอมว่ะได้อะโครแบติกมาแล้วยอมทิ้งน็อกเชียสไปก่อนเพราะว่าต้องการบล็อกไว้เผื่อจัวอีก3ใบคิดว่ารอดไหมทิ้งใบหนึ่งก็ทิ้งอันนี้ prepare ไม่ทิ้งโจมตียอมทิ้งโจมตีเราต้องใช้อย่างเงี้ยเหรอโอ้สิโอ้ยอ้าวลืมโอ้ยจะใช้ดีเฟนต์ก่อนแล้วค่อยใช้อันนั้นเพื่อต้องทิ้งจะได้ไม่ต้องทิ้งแล้วจะใช้ยาบล็อกเพื่อบล็อกจะได้ไม่ต้องโดนโจมตีโอ้โหแล้วผมทำอะไรของผมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรอันนี้มันโดนพิษอยู่มันจะโดน2เท่าโอ้ยโคตรแย่เลยว่ะคุณผู้ชมขอโทษด้วยขอโทษมากๆครับขอโทษมากๆมันจะแบ่งตัวใช่ไหมรอบนี้โอเคอะไรวะโอ้ยผมลนนะเวลาเจออย่างนี้ผมลนมากขอโทษด้วย Poison ตัวนี้โดนอยู่จะโจมตี16ถ้าผมใช้บล็อกใช้เถอะนะครับแล้วก็ Eviscerate 6ดาเมจ3ครั้ง18 3ดาเมจ5ครั้ง15ถ้ามันเพิ่ม2เท่าก็จะเป็น4ดาเมจจะเป็น20อันนี้จะเป็น9คูณ3 27ก็ไม่ตายอยู่ดีครึ่งหนึ่งของ56คือ28เราโจมตีได้แค่27อ๋อนี่ไงไอตัวนี้จะแบ่งตัวเลยนะยิงยาเข้าไป vulnerable ตีเข้าไปแบ่งตัวซะใช่ป่ะแป๊บนึงนะถ้าเกิดอย่างนี้20มันจะเหลือ32อ่ะต้องชั้นนี้แบ่งตัวซะไม่มีตัวไหนโจมตีเรานะครับแบ่งไปเลียอีกโดนอีกโดนเฟรลเคแย่แล้วครับคุณผู้ชมครับโดน3วิโดนวิไปก่อนโจมตีไปทิ้งใบหนึ่งทิ้งสลามแล้วก็ใช้บล็อกให้ได้มากที่อ้าวลืมใช้นี่ก่อนขอโทษครับขอโทษครับเกือบไปแล้วครับก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรใช่ไหม โอ้ยดูสิจะชนะบอสไหมขอให้ชนะนะครับโจมตีตัวเดียว3ดาเมจ5ครั้งไอ้นี่ตายแน่เพราะมันจะโดนพิษ7เดี๋ยวนะพิษ7ก็จะเหลือ10เอ้าเหลือ10ก็โจมตีไม่เท่าไหร่เองนี่สิ่งที่เราควรจะกังวลคืออะไร Riddle with Hole จวนนี้ก่อนทิ้งสลามโอเคจริงๆแล้วยังไม่ต้องรีบจบไอ้ตัวนี้ก็ได้นะครับเราเน้นตัวใหญ่โอ้ไม่ได้ MP ไม่พอหมายถึงมานาพอยต์ถ้าโจมตีตัวนี้ไปมันโดน14Riddle แป๊บหนึ่งมันขาดอยู่
แค่มันจะโดน7ใช่ป่ะก็คือมันขาดอยู่10เลือด10หาเลือด10ให้ได้แต่มันไม่ถึงเลยอ่ะชายนี่จะได้ energy เพิ่มเออๆแล้วยอมไปหรือว่าจะยอมชายนี่แล้วให้มันตายไปเองเออมันก็เหมือนกันเลยนะคุณผู้ชมเนาะใบไหนก็ได้ครับเอ้ยแต่รถพิษแรงอยู่นะคุณผู้ชมพิษมันแรงนะแต่เลือดเนี่ยดูดิเราจะแย่เพราะเลือดนะครับ Eviscerate Bullet Time ไอ้นี่ตายแน่ๆอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องโจมตีนะงั้นก็ใช้โจมตี4ดาเมจ3ครั้งก็ลุมไปสักตัวหนึ่งก่อนใส่เล่นๆอ่ะวู้แล้วตาหน้าไอ้นั่นก็จะตายอีกตัวหนึ่งก็เรากังวลแค่ตัวเดียวไอพิษ2อันที่มันเบิ้ลมานี่คุ้มนะคุ้มดีนะครับโจมตีติดพิษโดนอีกจบผ่านเลยเออชนะพิษเว้ยชนะด้วยพิษได้เงินตั้งร้อยกว่า after imageทุกครั้งที่คุณเล่นการ์ดจะได้1บล็อกเสมอเฮ้ยผมเล่นการ์ดเยอะนะได้บล็อกเพียบเลยอันนี้ได้1 energy จั่ว2ใบแล้วก็ exhaust by adrenaline ใช้ได้ครั้งเดียว unload โจมตี12ทิ้งการ์ดทุกหมดที่ไม่ใช่การต่อที่ไม่ใช่การ์ด attack after image ดีกว่าทั้งนั้นอ่ะโอเคต่อไปเจออ๋อนี่เอฟเฟกต์นี้มาจูสกาเนี่ยจะทำให้เราได้ของ2ชิ้นมาคอนเทน2 relics หรือเปล่ามันบอกอ๋อ exclude ขอโทษครับยกเว้นครับยกเว้นกล่องบอสครับอันนี้เราเลือกดังอย่างเดียวนะครับจั่วการ์ด2ใบในทุกรอบแต่จะติด confuse จำได้ไหมคุณผู้ชมจะติดค่าได้มั่วๆไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมั่วคือถ้า bullet time เปลี่ยนค่าได้เนี่ยเกมแพ้เลยนะผมบอกเลยว่าแผนจะพังหมดแต่ถ้าเกิด bullet time ไม่เปลี่ยนแล้วอันอื่นเปลี่ยนอ่ะช่างมันเถอะเพราะมันจะใช้เหลือ0ได้อยู่ดี tiny house บ้านจิ๋วถ้าเราเก็บอันนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเราจะได้ potion 1อันได้เงิน30เพิ่มเลือดสูงสุดคืออีก5ได้การ์ดเพิ่มอีก1ใบเอาเกตการ์ดอีกใบนึงโอ้โหครบชุดอะพูดง่ายๆคือเป็นสตาร์เตอร์แพ็คนะครับเก็บมาปุ๊บได้เลยอันนี้ได้ energy ทุกเทิร์นแต่คุณจะพักอีกไม่ได้แล้วคุณจะนอนพักที่กองไฟไม่ได้งั้นเอาบ้านจิ๋วดีป่ะมันดูดีสุดแล้วอัปเกรดเอามันอัพอันนี้ให้เรา30สโมคบอมหนีการต่อสู้ได้ครั้งนึงนะครับแดชโจมตี10ได้10บล็อกโจมตี9จวน1ทิ้ง1โจมตี7วีคเอาบล็อกไหมคิดไม่ออกแล้วอ่ะไม่รู้จะทำไงโอ้ด่านใหม่เลือดเต็มด่านใหม่เลือดเต็มคุณผู้ชมไอ้ครั้งที่แล้วที่เราสู้กันมานี่โอเคก็ดีงั้นเราจะไม่ต้องไปกังวลผมเมื่อกี้เลือดเหลือแค่แบบเท่าไหร่ต่ำกว่า10อ่ะโอ้โหเคก็ดีครับถ้างั้นเรามีเงินอยู่200กว่าได้มาจากบ้านนั้นด้วยแต่ว่านี่มีกองไฟนะกองไฟมีตรงนี้ผมห่วงแค่กองไฟอ่ะ1 2 1 2 3 4ทางซ้ายก็4เหมือนกันส่วนทางซ้ายไม่มีร้านค้านะครับแวะร้านค้าดีกว่าครับเงินเยอะแล้วแวะไปดูเอ้ยอะไรเนี่ยอาร์ติแฟกต์ไม่โดน3ดีบัฟโอ้ไอตัวนี้เราจะไม่โดนพิษไงเราโจมตีพิษใส่มันไม่ได้อะครับโจมตี10โอ้ยเกราะต้อง40งั้นรอบนี้ต้องผ่านเนาะบล็อก is not remove โอ้บล็อกไม่หายด้วยผมก็นึกว่าจะปล่อยผ่านให้บล็อกหายไปไม่หายด้วย after image ก่อนมั้ยแล้วก็โจมตีจั่ว1ทิ้ง1ทิ้งโซเวอร์เพราะไม่ต้องใช้จั่วเดี๋ยวนะเรายังเหลืออีกใช่ไหม10กับอีก15ใช่ป่ะเราเหลือ15นะจั่ว1ทิ้ง1ก่อน Eviscerate ก็ดีนี่เราจะใช้อะไรบ้างเราไม่ใช้ Dash อยู่แล้วค่าลายนี้ลดลงแล้วเห็นป่ะหรือเราควรจะใช้ Eviscerate 18ใช่ไหมอันนี้15นี่18เนี่ยเดี๋ยวเราใช้นี้จั่ว3จั่วมาเล่นๆให้การ์ดมันหมดFlying Knees ก็ทิ้งพวกนี้ไป
เหลือหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อวนการให้กองมันหายไปเยอะๆนะครับโอเคโอเคมันบล็อกขึ้นอีกโอ้มันจะโอ้ใจคอนึกว่าจะบล็อกตลอดโอ้โหรอบนี้หนีได้นะแต่ว่าผมว่ามันน่าสู้อ่ะมันไม่ได้มีอะไรเลยมันจะติดอาร์ติแฟกต์3รอบป้องกันดีบัฟ3ครั้งหมายความว่าพิษของเราเนี่ยจะไม่ทำร้ายใส่มันแต่ผมไม่น่าจะว่าพิษเนี่ยน่าจะรวมนะรวมเป็นครั้งหนึ่งมันจะตัดไปครั้งหนึ่งยกเลิกพิษไปครั้งหนึ่งอย่างนั้นแหละแล้วก็ยกเลิกวีคไปอย่างนั้นแหละครับก็ยกเลิกไปครับแต่ผมรู้สึกว่ามันจะเริ่มตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะเนี่ยทำไมเดี๋ยวแพ้เขานะลูกหวังว่าจะรอด wears off แล้วต่อไปโดนพิษแล้วนะไอเนี่ยโดนแล้วนะครับโจมตีเรา10ใช่ไหมโจมตีเรา10ถ้าเกิดว่าเราใช้อันนี้เราก็จะได้7บล็อกบวกกับอะไรก็ได้ก็จะครบแล้วบวกกับอะไรก็อันนี้แล้วกันเขทิ้งอะไรก็ได้เพราะเราต้องทิ้งอยู่แล้วคือผมไม่อยากโดนโจมตีอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวมันแพ้นะครับพูดถึงอาร์ติแฟกต์มันกันอย่างนี้มันก็แย่นะครับบูเลตไทม์นี่โจมตีไป2ทีไม่ใช่โจมตีนี้ก่อนแล้วโจมตีอีก2ทีนี่แล้วก็ใช้อีวิสเรจิอนั่นแหละครับผมแล้วก็โดนพิษตายไปครับตายไปฮะนั่นแหละไม่ยากเท่าไหร่แค่ตกใจนี่เพิ่ม5 HP ใช้เลยได้ป่ะทำไมไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวค่อยได้มั้งเบนอัปเกรดอะโครแบติกส์โจมตี2รอบเบนดีกว่าดิเราติดพิษเยอะการเราติดพิษเยอะใช้ได้เลยป่ะไม่ได้เหรอทำไมวะงงเดี๋ยวมีร้านค้าตรงนี้กับตรงนี้นะครับมีตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้มีกองไฟด้วยเดี๋ยวไปทางขวาขึ้นอยู่กับว่าตัวนี้เป็นอะไรขณะที่คุณเดินมาคุณเจอเงาสีม่วงอีกแล้วนะครับเงาดำผลิตไม่ใช่เงาม่วงแต่ตัวหนังสือมันสีม่วงแล้วก็ตัวที่3เนี่ยมันแบบว่าอยากให้ลองพลังคุณจะได้การ์ดอัพเรทเทิลมาได้เกณฑ์1 intangible exhaust แล้วก็ ethereal ใช้ไม่ใช้ก็หายไปแต่จะเสีย 50% เลือดสูงสุดไม่เอาอ่ะไม่เอาผ่านๆไปนะครับผ่านๆไปอย่าไปยุ่งคุณผู้ชมเคยเจอกับไอตัวการเมื่อกี้อยู่แล้วเนาะโอ้โจรพี่เจอโจรอีกแล้วนะครับพี่หนีได้นะครับถ้าพี่ไม่อยากสู้แป๊บนึงนะผมคิดก่อนนะเราใช้ยาเพิ่มเลือดไปก่อนขอลองจั่วมาเจอบูเลตไทม์ไหมไม่เจอขอใช้อัฟเตอร์อิมเมจขอจั่วอีกรอบไม่เจอบูเลตไทม์โอเคหนีครับปาบ ลาก่อยหนีหนีหนีไม่สู้โจรเยอะไม่เอาแวะเข้าร้านค้าเลยฮัลโหลมีอะไรบ้างแกรมีเข้าทรอปส์เมื่อโดนโจมตีจะสะท้อน3ไปไอเนี้ยที่ผมจำผิดกับดีเฟกต์จำได้ไหมตัวนี้ไม่ต้องเลือดลดตัวนี้แค่โดนโจมตีจะสวนกลับทันทีแต่ตัวดีเฟกต์นั่นต้องโดนเลือดลดหรือผมจะเอาการ์ดออกก่อนดีผมว่าเอาการ์ดออกก่อนแล้วยังซื้อได้อีกเอาสิผมเอานะจั่วการ์ด1ใบ Escape Plan หรือเอา Maneuver ดิอ่ะจั่วจั่วมาโอเคคุณผู้ชมครับผมไม่รู้ว่าเราจะแพ้ที่ Elite ตัวนี้อีกไหมอ่ะนี่งูก่อนงูเลือดเยอะด้วยนะจ๊ะรอบนี้หนีไม่ได้แล้วด้วยอ๋อรอบนี้ยังไม่โดนจั่วการ์ดฟรีเดี๋ยวนะใช้ After Image ก่อนไหมต้องใช้ After ก่อนสิเพราะทุกครั้งที่เล่นการ์ดจะได้บล็อกอ๋อแต่เทิร์นแรกมันก็เล่นๆไปเถอะใช่ป่ะมันไม่ได้อะไรอยู่แล้วจั่วขึ้นมาทิ้งอันนี้3ใบเล่นไปก่อนยังไม่จั่วแล้วกันหรือจั่วเลยดียังแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวบูเลตไทม์มันขึ้นมาช่วงนี้แล้วมันไม่มีประโยชน์นะครับใช้นี้ไปตีไปโอเคทิ้งอะไรก็ได้เหมือนกันไปอย่าพึ่งนะจ๊ะอย่าพึ่งทำให้เราเป็นอะไรนี่อะไรอ่ะโอ้ค่าได้เปลี่ยนนั่นไงค่าโอ้บูเลตไทม์ศูนย์ขอบคุณมากที่ทำให้บูเลตไทม์ค่าได้ศูนย์โอ้โหผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์เท่านี้แล้วบางทีจะโอ๊ยทำไมไม่โจมตีวะเราทิ้งการ์ดอะไรก็ได้ผมลืมไปนึกว่าทิ้งการ์ดมันต้องบังคับทิ้งมันไม่ต้อง
โอเคขอโทษ confuse โอ้ย22เลยเหรอพี่22เลยเหรอโอ้พี่ตีแรงเกินนะพี่ตีแรงมากเลยโอ้โหพี่ตีแรงเกินรอบนี้เบาๆหน่อยพี่ค่าได้มันสูงหมดเลยเพราะโดนไอ้นั่นน่ะแต่ไอ้วิสเลตนี่ก็เหลือนิดเดียวนะครับก็ดีนะจั่ว3ใบมาดีเฟนซ์ค่าได้เยอะมากทิ้งไปเถอะใช้วีคไปอีวิสเลตตีเกณฑ์10บล็อกโอเคไม่ต้องบล็อกแล้วนะโจมตีติดพิษไปอีกโจมตีอีกโจขึ้นมาใบหนึ่งไม่มีประโยชน์อะไรก็ได้ตนพิษไปโอเคมันตายเองนะครับเพราะโดนสะท้อนด้วยนะครับได้การ์ดจั่วทิ้งดีล10ดาเมจถ้ามีการ์ดที่ต้องทิ้งรอบนี้จะได้อีก2 energy ผมว่าน่าจะใช้ได้นะเราทิ้งการ์ดบ่อยนะ Dodge and Roll Gain 6 block เธอหน้าได้อีก6อ๋อมันเป็น plus เป็นอัปเกรดอันนี้ดีกว่าผมว่ามันเราได้ใช้แน่เลยว่ะแต่ว่าไม่รู้จะรอดได้นี่ไหมนะครับดูสิแค่นี้ก็เห็นก็ท้อแล้วอ่ะเข้าทรอปสะท้อนจัวก่อน after image ก่อนจัวสไตล์เดี๋ยวค่อยนะเน้นแบบใช้พลังก่อน neutralize ไปก่อนให้มันเบาลงเข้าทรอปโจมตี2รอบโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยสะท้อนสะท้อนเหรอลูกอันเพลเยเบิลโดนวูนไปนะครับเฮ้ยไม่มีอินเตอร์ริวด้วยอ่ะบังคับเจอบอสจั่วการ์ด1ใบเป็นสกิลได้บล็อกเพิ่มตอนนี้จะโดน19นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลเดี๋ยวนะเราได้8กับ5เป็น13ทิ้งการ์ดใบหนึ่งตัวนี้จะใช้ได้4ดาเมจ3ครั้งน่าเกียดไม่มีประโยชน์ถ้ามีทิ้งการ์ดรอบนี้มีทิ้งการ์ดแน่ๆทิ้งอันนี้ไปเลยไม่ได้ใช้มีทิ้งการ์ดแล้วเดี๋ยวจะได้ใช้อันนี้รอบหน้าได้2 energy ก็ดีนะหรือจะเอา energy เดียวพอแต่ว่าเนาะป้องกันดีกว่าเล่า energy เดียวก็ยังดี20ก็ป้องกันได้เลยนะครับโอเคขอร้องขอผ่านหน่อยอะไรเนี่ย Entangle คุณไม่สามารถเล่นการ์ดแอทแทคได้ในรอบนี้อะไรวะเล่นพิษไปจั่ว3มาทิ้ง Bullet Time เหรอไม่ทิ้งอันนี้ต้องใช้ Bullet Time แล้วทิ้งใบอื่นไปแล้วใช้บล็อกให้ได้มากที่สุดคุณผู้ชมอย่านะทำไมบอสมันโหดจังวะผมไม่เคยชนะบอสเลยว่ะเราช้าไปเหรอผมว่าเราช้าไปเนาะเดี๋ยวไม่เป็นไรอะโครแบติกเราจะโดน14 22ถ้าเราจั่วได้เบนมาเราอาจจะรอดสนิกกี้สไตรค์เดี๋ยวก่อนถ้าเราจั่วได้เบนมาเราจะรอด14ต้องใช้ใบนี้ด้วยหรือใช้ใบนี้ก็ได้10ดาเมจก็จะเป็น12เลือดเราจะมี20จะโดน22ถ้าเราโจมตีตัวนี้ไปมันก็ยังเหลือ1อยู่ดีโอ้แต่ถ้าเราใช้อันนี้ไปแล้วโจมตีนี้3ครั้ง10อ๋อนี่ไงเนี่ย18 3ครั้งชนะได้แล้วเราได้บล็อกเพิ่มด้วยเอาดิใช่ป่ะใช้ไปนี้ทิ้งอันนี้ไปแล้วก็ใช้นี้ไปเรายังรอดคุณผู้ชมตราบเท่าที่เรายังมีความหวัง อะไรวะอะไรนี่มีเบนละเบนจั่วก่อนเฮ้ยเบน2ใบจะรอดไหมคุณผู้ชมคิดว่าเราจะโจมตีได้5กับ5เป็น10 7กับ7เป็น14 24 24ทำลายตัวไหนได้บ้าง24ลบ35จะเหลือ11ก็โดนพิษไปอีก5แล้วก็จะเหลือ6ก็โจมตี6มีนี่
ใช่ป่ะมันโดนพิษตายไปเออเรายังรอดคุณผู้ชมเราอาจจะชนะก็ได้ไม่ใช่ว่าจวดได้บาดแผลอย่างเดียววนๆๆๆๆๆขึ้นมาผมไม่ใช่นะครับบุลเลต์ไทม์ใช้ให้หมดทุกใบแล้วเราก็ยังไม่ตายคุณผู้ชม เลือด3นะแต่เรายังมีอีกหนทางอีกยาวไกลที่ต้องไปแต่ว่ามันก็ได้ลุ้นนะว่าเรายังรอดนะครับเราชนะด้วยความเชื่อทำให้เราชนะว่ะหัวปากกาทุกครั้งที่การโจมตีเป็นครั้งที่10จะได้โจมตี2ครั้ง2เท่าอันนี้ได้5 strength จบเทิร์นเสียไปได้การ์ดมาใบหนึ่งผมว่าใบนี้ใช้ยากว่ะใช้ flying knee ดีกว่าได้บล็อกมันใช้ยากมากโอ้โห2ตัวนี้อีกแล้วตัวนี้โหดด้วยนะจำได้นี่ไงเริ่มมาก็12เลยเราจะรอดไหมครับเนี่ยฮะรอดไหมเรามีดีเฟนแปดเองนะเริ่มมาก็ตายเลยป่ะเนี่ยใช่ป่ะใช่ไหม เกณฑ์5สเตรนจ์จะชนะมันได้ไหมต้องกินแล้วแหละผมไม่สนอ่ะดีล8ก่อนอ่ะมันจะเหลือ9แล้วเราเกณฑ์ขึ้นมา5ก็ไม่รอดป่ะวะถ้าเราโจมตี12เออ11 3ครั้ง33แต่ถ้า12 22โจมตีมากๆมันจะทำให้มันเปลี่ยนเป้าหมายไหมไม่มีทางเลือกเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเหรอไม่เปลี่ยนซะหน่อยเหรอพี่เปลี่ยนใจสักนิดหนึ่งไหมพี่เปลี่ยนใจสักนิดหนึ่งสิแล้วมันเป็นเลือด8แล้วเขาตี9อ่ะไอ้ยอมมาได้ไกลแล้วถือว่าก็โอเคเดสไปสเลเดอร์สปายขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ